สายฟ้าไร้เทียมทานอาโอมินิไดกิสวัสดีครับผมวันนี้ไอทอยสตูดิโอมีโมเดลมือสองมาแนะนำนะครับผมก็คือโมเดลอาโอมินิไดกินะครับผมอันนี้เป็นงานมือสองนะครับผมจะไม่มีกล่องนะครับผมนะครับอันนี้เป็นงาน DXF นะครับผมนี่นะครับเป็นตัวไดกินะครับอันนี้ก็มันก็จะมีร่องรอยบ้างนะครับผมเป็นมือสองเนาะก็ให้ดูนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยผมขายไปแล้วนะครับผมนะฮะตัวนี้นะครับแต่ว่าผมถ่ายคลิปเก็บไว้นะครับนี่ก็ใส่เบอร์5นะครับผมเขาตำแหน่งของเขาคือ power forward นะครับผมใส่เบอร์5นะครับผมของโรงเรียนเทโอนะครับผมนะฮะอันนี้ก็เสียดายเหมือนกันครับตรงที่แบบเช็ดรอยมันไม่ออกนะครับนะฮะก็ตัวนี้ก็มาในชุดเก่งของเขานะครับผมก็เป็นชุดแดงนะครับผมแล้วก็โลโก้โรงเรียนก็เป็นสีแดงนะครับผมสวยเลยนะครับผมวันนี้ก็ถอดออกให้ดูครับผมสภาพโมเดลนะครับผมว่ามันไม่หักไม่กาวนะครับผมนี่ตัวนี้นะครับนะครับก็คือพื้นใต้รองเท้านะครับตัวฐานนะครับแล้วก็ตัวเดือยนะครับยังอยู่อ๋อตัวเดือยหักนะครับผมตัวเดือยหักอันหนึ่งเนาะแต่ว่ามันก็สายยืนได้ปกตินะครับผมตัวนี้นะครับผมก็ตัวบทบาทของเขานะครับผมก็คือเขาก็เป็นอดีตนะครับในหนึ่งในสมาชิกรุ่นปาฏิหาริย์นะครับผมก็คือเป็นผู้เล่นที่เก่งกาจมากนะครับผมขนาดนะครับทางงานนี้นะครับผมยังโคตรไม่ลงนะครับผมแล้วอาโอมินิเนี่ยนะครับผมก็เป็นแสงให้กับคุโรโกะนะครับผมสมัยตอนเรียนที่โรงเรียนเทโอนะครับผมเป็นคนที่คิเซะนะครับผมนับถือนะครับผมนะครับแต่พอนะครับผมพอเขาเข้ามัธยมปลายนะครับผมก็แบบนิสัยแย่ลงนะครับผมเกเรนะครับผมชอบดูถูกเหยียดหยามคู่แข่งนะครับผมนี่นะครับก็นิสัยไม่ดีเนาะนะครับนี่ก็เป็นสภาพกล่องนะครับผมถ้าแบบมือหนึ่งก็จะเป็นกล่องประมาณนี้นะครับผมกล่องสวยเลยครับผมก็คือแบบกล่องเขาสวยเลยนะครับผมแล้วนะครับผมตัวเขาเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นซีรีส์นะครับผมที่มากับตัวคิเซะเรียตะนะครับผมนี่นะครับตัวเรียตะนะครับคือเดียวตาก็จะเป็นเบอร์7นะครับแต่ก็จะเป็นอีกโรงเรียนหนึ่งนะครับวันนี้ความสูงเขาก็จะประมาณ16เซนติเมตรนะครับผมในถึงในตัวโมเดลนะครับผมจะประมาณนี้นะครับแต่ในการ์ตูนเนี่ยนะครับผมเขาสูงที่ประมาณ192เซนติเมตรนะครับผมน้ำหนักประมาณ85กิโลกรัมนะครับผมเลือกกุปปี้เนี่ยครับผมก็คือในซีรีส์นี้นะครับผมก็จะมีโมเดลทั้งหมด8ตัวนะครับก็ตัวแต่ละคนก็จับคู่กันไปนะครับแล้วคุโรโกะเราก็จะมี2ตัวนะครับผมก็คือแบบเป็นพระเอกเนาะก็แบบจะเด่นกว่าเขาหน่อยนะครับตัวนี้นะครับก็เรามาดูความสามารถนะครับผมของตัวละครตัวนี้นะครับผมว่าคือตัวอาโอมินิไดกินะครับผมเขานะครับผมมีความสามารถคือมีความเร็วนะครับผมแล้วก็ร่างกายที่ยืดหยุ่นนะครับผมถนัดเล่นเกมเร็วนะครับผมและมักจะเล่นบาสนะครับผมในสไตล์ไร้รูปแบบนะครับผมทำให้คู่แข่งนะครับผมป้องกันได้ยากนะครับก็สำหรับข้อมูลก็จะคร่าวๆประมาณนี้ครับผมช่วงสัปดาห์นี้นะผมก็จะเอาโมเดลตัวจากเรื่องคุโรโกะนะครับก็จะมารีวิวติดๆกันเลยนะครับผมก็ครับผมถ้ายังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ